ีทุกท่านนะครับท่านคณะผู้จัดงานหรือผู้จัดการนะครับท่านผู้ประกอบการลงทุนกลุ่มสตาร์ทอัพครับท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับมีโอกาสมาร่วมงานสัมมนาสตาร์ทอัพจับต้องได้นะสตาร์ทอัพแบบไหนถูกใจขายใหญ่คือ Venture Cap ซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ดีใจมากๆเนี่ยก็คือวันนี้จัดงานได้ถูกจังหวะแล้วก็สอดคล้องกับกระแสของการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพนะให้เป็นพลังที่จะทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ของประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยเราทราบดีนะครับว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ห้วงของเวลาเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้โลกเปลี่ยนไปมากอย่างเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยเห็นชัดเจนถ้าวันนี้เราใช้โอกาสมาร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยเนี่ยสตาร์ทอัพก็จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ผมเรียนนะครับจริงๆแล้วทั้งเศรษฐกิจและสังคมแต่วันนี้เรามาพูดกันด้านเศรษฐกิจนะมิติของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านก็จะเห็นว่างานของรัฐบาลงานของผมที่รับผิดชอบที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะเน้นมากในเรื่องของการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของไทยเศรษฐกิจของไทยวันนี้จะปรับเปลี่ยนอย่างไรผมเรียนว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราต้องไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้ความเข้มแข็งเดิมที่เรามีแต่สามารถต่อยอดและสร้างสิ่งใหม่ๆนี่คือบทบาทสตาร์ทอัพเลยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนวัตกรรมโดยเฉพาะนะครับนวัตกรรมที่สามารถแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าที่มีคุณค่าสูงๆที่เป็นที่ต้องการก็คือฐานเศรษฐกิจไทยที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเป็นหลักนั่นหมายความว่ามีองค์ความรู้มีทักษะใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะฮะไม่ได้พูดถึงว่าขับเคลื่อนไปเรื่อยๆที่ผ่านมาเราก็โตแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนมีความต้องการในหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับเพราะข่าวสารทันกันก็เกิดความต้องการใหม่ๆไอ้อย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่จะตอบโจทย์เป็นโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะตั้งแต่ต้นทางเลยนะตั้งแต่ต้นทางเลยคือการผลิตการให้บริการหลากหลายรูปแบบนี้ก็คือที่มาว่าวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนจากฐานเศรษฐกิจเดิมเราเป็นฐานเศรษฐกิจจากการเกษตรเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม30ปีที่แล้วท่านจะเห็นนะครับยุคปล่องควันมีโรงงานมากมายวันนี้ไม่ได้ละทิ้งทอดทิ้งเหล่านั้นโดยเฉพาะเกษตรแต่เรามาช่วยกันต่อยอดต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมก็คือเกษตรที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถที่พี่น้องเกษตรกรไทยตั้งแต่ต้นทางสามารถที่จะสร้างมูลค่าสูงๆจากสินค้าใหม่ไม่ใช่แต่ขายของสดวันนี้ขายของสดข้าวอ้อยมันสำปะหลังปีไหนราคาดีก็ดีไปปีไหนไม่ดีเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ถ้าเราสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ต้นทางในกรณีของเกษตรภาคการเกษตรเนี่ยมาสร้างสินค้าใหม่ๆสร้างบริการใหม่ๆยึดโยงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่านี่ก็คือบทบาทของส่วนหนึ่งที่สตาร์ทอัพจะเข้ามามีส่วนร่วมได้เพราะจะเป็นคนคิดค้นของใหม่ๆจากของเดิมที่มีสร้างความต้องการใหม่ๆซึ่งตลาดอาจจะยังไม่รู้เลยว่าต้องการสิ่งเหล่านี้จ
จุดประกายว่าไอ้อย่างนี้คือสิ่งซึ่งคุณควรจะต้องการนะครับเหล่านี้ผมคิดว่าคือสิ่งที่เรากำลังพูดกันวันนี้แล้วถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยีจะเข้าถึงได้อย่างไรแต่เรื่องที่สำคัญกว่าคือเรื่องคนนะครับเราจะช่วยกันเตรียมคนไทยด้วยกันเนี่ยอย่างไรให้สามารถที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผมเรียนแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็คือสตาร์ทอัพนะครับทำอย่างไรที่จะช่วยกันส่งเสริมบทบาทของสตาร์ทอัพในการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยกันในครั้งนี้นะฮะนี่คือนี่ก็คือที่มาว่าทำไมวันนี้รัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะผมรับโจทย์มาสองเรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของคนเทคโนโลยีต้องเปิดช่องทางนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนะเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โดยสะดวกไม่ต้องเสียตังค์มากเดี๋ยวผมจะเรียนว่าเราใช้กลไกอะไรในวันนี้นะครับแล้วเข้าถึงเร็วแล้วควบคู่กันก็คือที่ผมเรียนว่าจะมีแนวทางมาตรการที่จะสนับสนุนให้คนไทยตั้งแต่คนตัวเล็กเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แต่ในกรุงเทพทั่วประเทศในชุมชนต่างๆมีโอกาสเป็นสตาร์ทอัพไม่ไกลเกินฝันนะครับแต่ต้องมีตัวช่วยบ้างต้องมีแต้มต่อบ้างนะวันนี้นี่คือสิ่งที่ผม อยากจะพูดถึงมาช่วยกันสร้างแต้มต่อแล้วได้ประโยชน์ทุกฝ่ายนะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเป็นวินวินด้วยกันนะนี่คือเรื่องของสร้างคนอีกอันที่อาจจะยึดโยงก็คืออีกกลุ่มก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการ SME วันนี้เราได้ยินกันเยอะก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะครับว่าสตาร์ทอัพกับ SMEคู่กันไปเลยนี่คือพลังใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะพลังใหม่พลังแห่งอนาคตของเศรษฐกิจไทยเพราะเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมความสร้างสรรค์นะครับที่จะขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมาเลยนี่คือโฟกัสของในเรื่องของคนนะฮะว่าจะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมายึดโยงเองว่าถ้าบอกปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเทศไทยควรจะเน้นอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่เป็นเป้าหมายวันนี้เราก็กำหนดไว้นะอุตสาหกรรมเดิมไม่ว่าเป็นเกษตรนะครับแม้กระทั่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวอาหารเราจะต่อยอดอย่างไรด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดก็มีนะครับที่มันจะเป็นจุดแข็งของเราเช่นอาหารต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมีเหมาะมากสำหรับประเทศไทยนำสินค้าเกษตรต้นทางใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้าใหม่ๆทั้งที่เป็นอาหารและทั้งที่ไม่ใช่อาหารบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอ้ได้หลายอย่างนะเรื่องของอะไรอะยาผลิตภัณฑ์ยาเภสัชเรื่องของ เสริมความงามเครื่องสำอางพวกนี้มีมูลค่าสูงหมดเราก็ตั้งเป้าในกรณีว่าเราจะสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพไบโออีโคโนมีขึ้นมายกตัวอย่างเป็นของใหม่เรื่องการผลิตวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีเรื่องหุ่นยนต์ท่านได้ยินกันมากนะครับโดรนที่บินทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวแล้วนะครับไม่ได้ไกลตัวผู้ประกอบการ SME เรานะผมไม่ได้พูดถึงรายใหญ่นะรายใหญ่เขาให้เขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแต่เราจะมาช่วยกันที่คนตัวกลางคนตัวเล็กนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมเป้าหมายในกรณีนี้ที่กำลังเร่งกันสร้างเนี่ยก็คือช่วยกันสร้างคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์ควบคู่กับอุตสาหกรรมดิจิตอลเอาไปใช้อย่างไรให้เหมาะกับ SME ไทยนะครับไม่ใช่เอาแต่เทคโนโลยีเข้ามาลงทุนแบงค์ให้กู้
ช้ไปใช้มาไม่คุ้มไม่ได้ก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้เรื่องทักษะมีแบบอย่างของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ใน SME นะครับฐานที่ประกอบการโรงงานที่มันเหมาะสมเหล่านี้วันนี้เราเริ่มแล้วนะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีพื้นที่ที่ช่วยในเรื่องเหล่านี้นั่นคืออุตสาหกรรมเป้าหมายมันก็จะมายึดโยงกลับมาว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้จะเกิดต้องเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมคนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมก็ต้องอย่างที่ผมเรียนนะครับมีขีดความสามารถมีทักษะที่จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในอุตสาหกรรมก็หนีไม่พ้นสตาร์ทอัพอีกสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้มีฟินเทคเนี่ยเรามีบริษัทเทเลคอมก็มาพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมหมดนะครับต้องสร้างคนอย่างไรให้เพียงพอป้อนอุตสาหกรรมแล้วอุตสาหกรรมก็จะสร้างประโยชน์กลับให้คนไทยในวงกว้างนะครับ20ปีที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับเมื่อกี้พิธีกรก็เกริ่นไปว่ามันเป็นช่วงบูมของสตาร์ทอัพนะฮะเป็นช่วงบูมของสตาร์ทอัพจริงๆแล้วก็เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่เด่นอันหนึ่งเนี่ยก็คือการล้มหายตายจากของบริษัทใหญ่ๆหรือจะเป็นบริษัทขนาดย่อมลงมาก็ตามที่ล้มหายตายจากก็เพราะเกิดสิ่งที่เรียกว่า disruptionหรือ disruptive technology ก็คือเกิดสิ่งใหม่ๆเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีแล้วมาใช้สร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ยใหญ่ๆเองเนี่ยหลายๆกรณีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับหรือหลายๆอย่างเนี่ยนะเดียวกันพออยู่ไม่ได้ก็มีสิ่งใหม่ขึ้นมาสร้างทดแทนนะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะเทสลาดังมากนะครับเรื่องของ Airbnb วันนี้ก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเริ่มจากเดิมเจ้าของความคิดเนี่ยตั้ง Airbnb เนี่ยเขาให้เช่าเตียงลมนะ3เตียงในห้องนั่งเล่นของตัวเองที่ซานฟรานซิสโกวันนี้เป็นธุรกิจมูลค่าหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐจากเนี่ยเตียง3เตียงมีความคิดก็เปิดให้เช่าดิวันนี้เหมือนเนี่ย disruption disrupt โรงแรม disrupt อะไรหมดเลยนะครับเอาเรื่องสื่อเนี่ยธุรกรรมสื่อในเรื่องผู้จัดการเนี่ยนี้ไม่ถึงกับ disruption แต่มันก็ disrupt เล็กๆ เรื่องของอะไรเทคโนโลยีดิจิตอลวันนี้สื่อออนไลน์มาแรงผู้จัดการเด่นอยู่แล้วนี่โชคดีนะครับแต่เห็นเลยว่ารูปแบบที่เราเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ยพวกเราเองเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นตัวที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆได้นะคนเป็นคนที่จะสร้างสรรค์เป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมา Uber Taxi เนี่ยนะครับมีผลกระทบทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยนะทีนี้เนี่ยการที่สตาร์ทอัพจะแจ้งเกิดนะครับแล้วก็อยู่รอดต่อไปได้เนี่ยแน่นอนต้องอาศัยเงินทุนในรูปแบบที่เหมาะสมนี่ก็มาเรื่องของ Venture Cap นะจะโตจาก Venture Cap ขึ้นไปอีกเป็น Private Equity กองทุนพวกนั้นต่อเนื่องกันไปนะครับในสเตจในขั้นตอนห่วงเวลาต่างๆของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนี้ถ้าดูจากสถิติตัวเลขนะ Global Startup Ecosystem Report นะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า เรื่องของ Venture Cap หรือขาใหญ่ที่เรียกกันเนี่ยนะโดยสถิติเนี่ยร่วมลงทุนกับกลุ่มธุรกิจ Startup ในโลกเลยนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการในปีที่ผ่านมา2017ตัวเลขเนี่ยถึงประมาณ140ล้านเหรียญสหรัฐ
140ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี่คือที่ทุ่มลงไปที่สตาร์ทอัพทั่วโลกนะครับแน่นอนบางที่เกิดมากกว่าที่อื่นของไทยเองเราก็ตื่นตัวมากนะครับตัวเลขภาพรวมของไทยจากรายงานอันนี้ปีที่ผ่านมา2017ก็ทิศทางเดียวกันนะครับมีขายใหญ่ VC ร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยก็สูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่ผ่านมาที่ประมาณ105ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ105ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 3,000 กว่าล้านใช่ไหมใช่นะครับสูงที่สุดของเราแต่ถ้าเทียบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ทั้งโลกเนี่ยมันชี้ว่าไทยยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะสตาร์ทอัพซีนในเมืองไทยเนี่ยนะครับยังโตได้อีกมากนะถ้าดูในหลายประเทศในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ทำได้ดีพอสมควรนะนะครับมีที่เรียกว่ายูนิคอร์นคือตัวดาวเด่นเนี่ยเกิดขึ้นในเอเชียหลายรายเหมือนกันนะฮะอย่างของไทยยังไม่เด่นนะยังไม่เด่นว่าเรามียูนิคอร์นที่เกิดจากสตาร์ทอัพขึ้นมาได้แต่ผมเรียนเลยนะครับว่าประเทศไทยไม่แพ้ใครแน่นอนนะแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าที่เป็นสถิติเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำไปการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเรานะมาร่วมกันนะครับในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ทำงานอย่างสอดรับกันเช่นในหลายประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยเขาทำนะครับหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยสตาร์ทอัพตามยถากรรมเขามีตัวเร่งนะภาคเอกชนวันนี้มาร่วมเป็นสปอนเซอร์นี่ตัวเร่งทั้งนั้นแต่เท่านั้นไม่พอถ้าจะเอาให้เต็มๆเนี่ยให้สมศักยภาพประเทศไทยเนี่ยนะต้องมาช่วยกันหลายฝ่ายทั้งรัฐทั้งภาคการศึกษาแล้วมีการยึดโยงนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยให้มันแพ็กกันเลยแล้วมันจะแรงหลายประเทศทำนะฮะคำถามก็คือแล้วใครทำอะไรนะใครควรจะเข้ามามีบทบาทนะครับอย่างไรคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เรียกสเตคโฮลเดอร์เนี่ยในเรื่องของสตาร์ทอัพจะทำให้เกิดแรงๆในเมืองไทยเนี่ยนะทำยังไงที่ผมเรียนวันนี้เราอย่างน้อยความตระหนักเนี่ยมีแน่นอนเมื่อ5ปีที่แล้วไม่ต้องไกลเลยผมจำได้5ปีที่แล้วเนี่ยนะสตาร์ทอัพคำว่าสตาร์ทอัพยังไม่ใช่แบบวันนี้เลยถูกไหมยังไม่ใช่แบบวันนี้เลยนะผมเองมาจากวงการศึกษาด้วยแล้วก็ทำธุรกิจมาด้วยนะไอ้เรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนอยู่มหาลัยเนี่ยเราเริ่มเอาเข้ามาเพราะเห็นแล้วว่าเทรนด์มาทางนี้นะวันนั้นเริ่มแต่วันนี้บอกสตาร์ทอัพเนี่ยคนรุ่นใหม่คนไทยอยากเป็นสตาร์ทอัพเยอะแยะหรือคนที่ทำธุรกิจอยู่เดิมเนี่ยสามารถเป็นสตาร์ทอัพได้นะอยู่ในบริษัทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องสิ่งจบมหาลัยแล้วบอกถึงเป็นสตาร์ทอัพได้สตาร์ทอัพในใจผมความหมายครอบคลุมกว้างขวางไม่ใช่แต่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบริบทของประเทศไทยที่เราต้องการปรับเปลี่ยนประเทศไทยนะบางประเทศเขาแคบหน่อยเพราะจุดเด่นทรัพยากรเขามีอย่างนั้นของเราเนี่ยจริงๆโชคดีมากที่ผมเรียนว่ามั่นใจเลยถ้าเราทำถูกทางเนี่ยแรงเลยเพราะทรัพยากรเราเยอะปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เกิดสตาร์ทอัพเราเนี่ยเยอะเพียงแต่ยังไม่ได้บูรณาการทำให้มันแรงๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น5ปีที่แล้วแตกต่างสิ้นเชิงวันนี้สตาร์ทอัพเป็นกระแสนะฮะเพราะนั้นถ้าจะมาทำงานด้วยกันเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทำให้ครบด้านเช่นด้านของอุปทานคือซัพพลายของอะไรจำนวนสตาร์ทอัพจำนวนสตาร์ทอัพที่จะเกิดนี้สำคัญเพราะอะไรถ้าจะให้มันเกิดทั้งระบบขึ้นมาเนี่ยในแง่ของซัพพลายเนี่ยก็ต้องมีเยอะๆมีตัวเลือกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวที่มันไปรอดถูกไหมสตาร์ทอัพมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับ10รอด2เนี่ยจากประสบการณ์ผมนะเก่งละ
ถ้าท่านทำระบบที่10รอด2ได้เนี่ยนะเก่งมากนะใช้ได้เลยทำยังไงเราถึงจะมีสตาร์ทอัพเยอะๆที่มีศักยภาพที่จะโตแล้วไปรอดโตเป็น SME โตเป็นหมื่นล้านอย่างที่เขาโตเนี่ยทำยังไงให้มีเยอะๆไม่ใช่ทุกรายไปถึงแต่อย่างน้อยให้ฐานกว้างๆในประเทศไทยมันก็จะเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นว่าด้านของอุปสงค์ใช่ไหมอุปสงค์ก็คือความต้องการความต้องการในการลงทุนในสตาร์ทอัพเหล่านี้ผมเรียนว่ากองทุนมีนะฮะบางท่านในที่นี้ก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับกองทุน VC มีพวกทำงานมีเยอะขึ้นเยอะในประเทศไทยแล้วยังมีกองทุนต่างประเทศที่อยากลงอีกแต่ประเด็นที่มีผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือซัพพลายเราไม่พอเป็นอย่างนั้นนะจำนวนสตาร์ทอัพที่น่าสนใจเนี่ยยังไม่พอพอไม่พอเนี่ยเงินมันก็เขาก็ไม่รู้จะลงอะไรนะเพราะกองทุนเขาก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมฮะว่าเฮ้ยลงไปแล้วต้องพยายามไม่เจ๊ง10เอา2อ่ะแต่2นี่เด่นเลยถูกเลยอย่างเงี้ยเขาก็เอาเพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถเพิ่มซัพพลายเนี่ยไอ้10เอา2เนี่ย10ได้2เนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะมันไปด้วยกันอย่าคิดแต่ว่าทำเรื่องกองทุนกองทุนเข้ามามีเงินเข้ามาดูแล้วแต่ของไม่มีไม่ประโยชน์ไม่เกิดนะฮะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยซึ่งข้อคิดสิ่งที่เราไม่ต้องคิดด้วยกันถ้าจะมาทำด้วยกันอีกเรื่องนึงมีเงินแล้วก็ไม่พอต้องมีแต้มต่อให้ในเรื่องของทักษะถูกไหมฮะทักษะตัวเร่งให้ว่าทำยังไงทักษะและเทคโนโลยีเนี่ยให้ผู้ที่ต้องการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าถึงได้อย่างสะดวกแล้วกว้างขวางไม่ใช่แต่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการบริหารจัดการที่จะให้ไปรอดได้เรื่องของการตลาดเราทราบดีนะครับว่าหลายๆกรณีเนี่ยสตาร์ทอัพมีไอเดียเจ๋งๆเยอะแต่ขาดเรื่องการตลาดเราไปต่อแต้มให้ตรงนั้นได้ไหมเขาจะได้ไปถึงขั้นออกตลาดได้และหลายรายไปไม่ถึงออกตลาดเพราะมันใช้เวลา2ปีอย่างน้อยโดยเฉลี่ยตั้งแต่มีนวัตกรรมมีของผลิตต้นแบบพอจะไปตลาดได้2ปีเนี้ยตอนนี้ต้องมีองค์ความรู้นะว่าทำยังไงนอกจากมีเงินทุนที่มาช่วยดันไว้ก่อนว่า2ปีเนี้ยยังไงยังไม่กำไรเนี่ยใครจ่ายใครจ่ายคนตัวเล็กไม่มีแรงจ่ายนะครับกองทุนก็อาจจะไม่ใช่ทุกกองที่สนใจลงตรงนี้ต้องมีการเติมเต็มนะฮะเติมเต็มซึ่งตรงเนี้ยรัฐบาลมองวันนี้ว่าเป็นหน้าที่ต้องเติมเต็มให้นะครับต้องเติมเต็มให้ในช่วงเวลาเช่นช่วงเวลาที่ผมเรียนนะหลายประเทศนะครับมีการทำเรื่องนี้จริงจังคือการสร้างระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพนะเพราะเขาเห็นว่าเป็นแต้มต่อเป็นสิ่งจำเป็นสิงคโปร์เนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากนะฮะการจัดอันดับเขาติด10อันดับแรกของโลกในเรื่องของระบบนิเวศของสตาร์ทอัพนะเขามีจุดเด่นหลายอย่างนะครับเรื่องเงินทุนสิงคโปร์เงินทุนมากอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้เขาไม่นั่นแต่เขาทำมากไปกว่านั้นนะครับเขาทำไปมากกว่านั้นนะยังมีเรื่องของกฎระเบียบที่เขาปรับเปลี่ยนนะให้เอื้ออำนวยยิ่งขึ้นหลายๆอย่างเลยนะเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ITC สนับสนุนเทคสตาร์ทอัพพวกนี้ก็มีอีกหลายประเทศนะครับ ที่เราเห็นตัวอย่างอเมริกานี่ก็คือดั้งเดิมนะครับมีความเก๋าอยู่เลยซิลิคอนแวลลีย์แต่ท่านทราบไหมว่าตอนซิลิคอนแวลลีย์เริ่มเมื่อ20กว่าปีเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเข้าไปช่วยเต็มๆเขาไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐก็ตั้งกองทุนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเหมือนกันสตาร์ทอัพนะฮะญี่ปุ่นก็ทำเยอะถ้ายุโรปตอนนี้ดังก็คือฟินแลนด์ในเรื่องสตาร์ทอัพเกาหลีใต้จีนแม้กระทั่งฮ่องกงก็มีการสนับสนุนสตาร์ทอัพ
ของเขาเป็นระบบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เขาอยากมาร่วมมือกับเราทำในสิ่งซึ่งที่ผมเรียนว่าสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้เป็นกิจจลักษณะในประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในที่ผมเรียนเทียบกับประเทศเหล่านี้ในบริบทในขณะของเราไม่แพ้เลยนะไม่แพ้เพราะหนึ่งเนี่ยเรามีปัจจัยที่เกื้อหนุนอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือโครงสร้างอุตสาหกรรมเราที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยอุตสาหกรรมเราหลากหลายมากตั้งแต่เกษตรการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ารถยนต์เราเป็นฐานใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรถยนต์ไล่ไปถึงบริการท่องเที่ยวมีที่ไหนเทียบเราน้อยมากความหลากหลายในโครงสร้างเศรษฐกิจอันนี้นะครับสำคัญถ้าเราต้องการช่วยกันปั้นสตาร์ทอัพเพราะมันเป็นการเปิดโอกาสให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆมันมีความต้องการในอุตสาหกรรมเหล่านี้มากอย่างสิงคโปร์ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีเหมือนเราเนี่ยสิงคโปร์มีเกษตรไหมไม่มีสิงคโปร์เป็นเทรดดิ้งการผลิตแมนูแฟคเจอริ่งมีนิดเดียวเราเนี่ยหมดเลยนะถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นเนี่ยเราต้องทำได้แน่นอนเราเริ่มก็ที่ผมเรียนประเด็นพื้นฐานอันแรกเลยโครงสร้างเศรษฐกิจเราหลากหลายกว่าเยอะสองพื้นที่ที่เรามี76จังหวัดเนี่ยท่านคิดดูดิพื้นที่ขนาดไหนพื้นที่นี้ก็จำเป็นใช่ไหมครับถ้ามันจะเกิดของใหม่ๆของอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะคนตามพื้นที่เราก็มีเยอะเนี่ยเป็นบ่อเกิดของสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชุมชนเริ่มต้นเนี่ยก็คือสตาร์ทอัพนี่แหละนี่อีกจุดเด่นของเราอีกอันหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจระบบเปิดเพราะนั้นการเชื่อมโยงของภาคธุรกิจไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยเกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าพวกเราคนไทยด้วยกันทราบดีว่าคนไทยนั้นเป็นคนมีความสร้างสรรค์สูงอยู่ในตัวสร้างสรรค์หลายทางเลยนะบางทีก็ออกลูกแปลกๆก็มีเหมือนกันแต่ความสร้างสรรค์สูงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวถ้าเราสามารถที่จะมาร่วมกันนะใช้ปัจจัยเหล่านี้มาหล่อหลอมนะครับให้มันเกิดระบบนิเวศของสตาร์ทอัพที่มันดีๆประสิทธิภาพสูงๆหมายถึงผลิตสตาร์ทอัพได้เยอะได้เยอะนะครับในบริบทของเราแล้วสตาร์ทอัพเหล่านั้นมีโอกาสรอดดีสตาร์ทอัพเหล่านั้นมีโอกาสที่จะมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนประเทศได้เยอะๆอันเนี้ยนะครับก็คือการใช้โอกาสจากปัจจัยที่ผมเรียนซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยหลายประเทศไม่ได้มีพร้อมอย่างนี้ที่เขาทำสตาร์ทอัพได้ดีผมถามว่าฮ่องกงอ่ะมีเปล่าวันนี้ฮ่องกงก็เด่นเขาไม่ได้มีอย่างเรามีเลยนะครับแต่เขาก็ทำได้อิสราเอลเด่นมากเรื่องสตาร์ทอัพรัฐบาลมีบทบาทสูงแอคทีฟมากแต่เขามีอย่างเรามีป่ะไม่มีนะครับเพราะนั้นเรามีโอกาสแน่นอนนะฮะมั่นใจว่ามีโอกาสแน่นอนเพียงแต่ต้องมาจัดทับกันนะครับดีๆที่จะสร้างระบบนิเวศนะซึ่งวันนี้เราก็เริ่มขับเคลื่อนนะครับภาคเอกชนก็แอคทีฟผมชื่นชมผมทำงานกับในด้านนี้กับภาคเอกชนมาก็ระดับหนึ่งทีเดียวที่เรียนว่าผมเองก็บริหารกองทุนพวก private equity มาก่อนก็ลงทุนใน SME โดยเฉพาะแต่ไม่ได้ลงไปสตาร์ทอัพแต่ก็เข้าใจธรรมชาติของการลงทุนดีอยู่นะครับเข้าใจถึงความเสี่ยงถึงทั้งหมดอะนะฮะก็วันนี้นะครับที่ผมเรียนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องคนมากที่สุด SME Startup นะเมื่อวานนี้นะครับบางท่านอาจจะได้ยินข่าวไปแล้วนะผมยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องเข้าครม.นะครม.ก็พิจารณาเห็นชอบในหลักการ
นะครับเกี่ยวกับกลไกที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในเมืองไทยเป็นกลไกใหม่ที่ไม่มีวันนี้รัฐบาลข้อออกมานะครับยกระดับระบบนิเวศสตาร์ทอัพนะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกนะครับเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กฎหมายใหม่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะสตาร์ทอัพยึดโยงกับนวัตกรรมยึดโยงกับความสร้างสรรค์ที่จะออกมาเป็นผลงานใหม่พ.ร.บ.นี้จำเป็นจะมีบทบาทมากนะครับก็จะมีการเมื่อพ.ร.บ.ผ่านเข้าถ้าสภาผ่านทุกอย่างเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะพูดง่ายๆก็คือให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะสามารถที่จะจัดเงินทุนนะครับเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นงานส่งเสริมพิเศษนะไม่ใช่ไอ้จัดจ้างปกติอันนี้ตั้งกองทุนตั้งงบประมาณมาทำเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆโดยเฉพาะนะครับแล้วกรรมสิทธิ์พูดชัดเจนว่าถ้าทำอย่างนี้กรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของรัฐกรรมสิทธิ์เป็นของคนที่มารับทุนนี้เป็นการส่งเสริมไม่งั้นเขาออกแรงแทบตายเขาบอกเอ๊ะทำดีไม่ดีวะทำแล้วกรรมสิทธิ์ของใครถ้ามีกฎหมายอย่างนี้มันเป็นการนะครับรับรองการันตีให้มั่นใจได้ว่าสตาร์ทอัพทำแล้วกรรมสิทธิ์ก็เป็นของสตาร์ทอัพนะไม่ให้คลุมเครือนึกถึงมหาลัยนะครับอาจารย์มหาลัยผมเป็นอาจารย์มหาลัยมาก่อนผมทราบบางทีเราจะทำเรื่องพวกนี้เราก็รอเอ๊ะรับทุนดีเปล่ามีคนมาเสนอ VC เนี่ยไปเดี๋ยวทำไปแล้วเขาก็กลืนเลยเราคิดตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายพวกนี้มันจะทำให้เคลียร์เรื่องพวกนี้แล้วสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลแล้วก็ไม่เสียเปรียบนะครับนี่เรื่องหนึ่งเมื่อวานครม.ผ่านอีกอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่กระทรวงการคลังเขาเสนอให้จัดตั้งมีการจัดตั้งสถาบันอินฟินิตชื่ออินฟินิตนะชื่อก็ดีแล้วก็มีตัวย่อชื่อเต็มเป็นตัวย่อของชื่อเต็มอ่ะผมจำชื่อเต็มก็ไม่ได้อินฟินิตสถาบันอินฟินิตนะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมฟินเทคนะซึ่งวันนี้ประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจมากเพราะเรามีภาคธนาคารที่เข้มแข็งภาคตลาดทุนที่เข้มแข็งนะครับของอุตสาหกรรมฟินเทคสถาบันอินฟินิตเนี่ยก็จะสนับสนุนการค้นคว้างานวิจัยนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบริการทางการเงินนะฮะรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของฟินเทคสตาร์ทอัพนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผ่านครม.เมื่อวานยังมีอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการประกาศนะประกาศเขตนวัตกรรมการศึกษาเขตนวัตกรรมการศึกษาที่ผมเรียนว่าเรื่องนี้ถ้าจะมาทำกันนิเวศระบบนิเวศของสตาร์ทอัพเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมาพร้อมนะภาคเอกชนภาครัฐภาคการศึกษาต้องมาด้วยกันมันเป็นโมเดลซึ่งต่างประเทศใช้ที่ประสบความสำเร็จนะครับขาดไม่ได้เหมือนกันภาคการศึกษาเพราะเมื่อวานเนี่ยครม.ก็มีการเห็นชอบว่าให้ประกาศเป็นเขตจะเป็นมหาลัยอะไรที่อยู่ในเขตนั้นว่าถ้าท่านครบตามเงื่อนไขประกาศเป็นเขตนวัตกรรมการศึกษาหมายถึงท่านจะมีความยืดหยุ่นในการออกคอร์สออกนะครับไอวิชาเรียนของท่านโดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมนั้นสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดมันกำลังเกิดเพียงแต่ว่าต้องหลอมนะครับหล่อหลอมให้เอาสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดประโยชน์ของมันเนี่ยเอามาให้มันยึดโยงกันให้มากที่สุดนะแล้วมันถึงจะเกิดระบบนิเวศในเชิงพื้นที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ก็มีความเกี่ยวเนื่องผมเรียนว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งมีจุดเด่นอย่างหนึ่งถ้าใช้เป็นก็คือในเรื่องพื้นที่เรามีพื้นที่เยอะนะเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพได้แน่นอนนะก็ในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC
นะ EEC เองไม่ใช่แต่เรื่องของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของการสร้างเมืองใหม่เป็นการเรื่องของการยกระดับเมืองที่มีอยู่สร้างระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานใหม่รองรับทั้งอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวแต่ที่สำคัญเนี่ย EEC เราเนี่ยออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีพื้นที่สำหรับสร้างคนส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมใน EEC ยังมีพื้นที่ที่เรียกว่า EECI และ EECD นะ EECD คือ EEC Digital Parkจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเริ่มต้นแล้วชวนเอกชนเข้ามาก็เพื่อที่จะปั้นดิจิตอลสตาร์ทอัพในเมืองไทยส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างกว้างขวางวันนี้จัดงบประมาณให้แล้วรัฐบาลจัดแล้วเจ้าภาพคือกระทรวง DE กระทรวงดิจิตอลของเรานะครับเขากำลังออกแบบมีต่างชาติสนใจเข้ามาร่วมด้วยนะยกตัวอย่างเขาจะใช้เป็นแหล่งทดลองทดสอบเขาเรียก test bed สำหรับเทคโนโลยี 5G ที่ใช้ในประเทศไทยเป็นตัวเร่งให้เป็นแลบทดลองให้เข้ามาแน่นอนไม่ใช่แต่บริษัทใหญ่เพราะเราต้องการให้คนตัวเล็กคนตัวกลางสตาร์ทอัพเข้าถึงเทคโนโลยีของใหม่ได้เร็วถ้าท่านเข้าถึงได้เร็วท่านเอาไปคิดเองมีโจทย์ในใจเห็นเทคโนโลยีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้โจทย์ตลาดอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ตลาดยังคิดไม่ถึงผมคิดให้ว่าถ้ามีอย่างนี้คุณต้องการแน่เนี่ยพื้นที่ EECD เนี่ยในกรณีนี้จะทำเรื่องดิจิตอลโดยเฉพาะ600กว่าไร่มีพื้นที่แล้วนะครับอยู่ที่ศรีราชาการก่อสร้างเริ่มปีหน้ามีพาร์ทเนอร์ทั้งต่างประเทศAmazon เนี่ยเข้ามาคุยหมดแล้ว Facebook นะครับมหาลัยก็มี MIT ก็มีทางจีนก็ China Academy of Science เขาเห็นศักยภาพเพราะวันนี้เรื่องของสตาร์ทอัพมันเป็นเรื่องของเวทีโลกแล้วตลาดมันไม่ตลาดมันเปิดหมดถูกไหมด้วยเทคโนโลยีเขาก็เข้ามาอีกอัน EECI EEC Innovation Park อันนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมโดยทั่วไปในทุกอุตสาหกรรมที่ผมเรียนท่านเกษตรก็ได้หุ่นยนต์ก็ได้นะครับในหลายๆอันรวมกันเมื่อเร็วๆนี้มีคณะใหญ่จากจีนมานะฮะ600กว่าคนจากภาคธุรกิจภาครัฐผู้ใหญ่รัฐบาลจีนนำมาเข้าไปเยี่ยมเลยพื้นที่ที่ผมเรียนเนี่ยเพื่อไปเห็นว่ามันเรื่องอะไรกันเพราะจีนเนี่ยใช่ไหมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเร็วนี้ก็เพิ่งประกาศว่าเป้าหมายคือจีนจะก้าวไปสู่ประเทศผู้นำในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นทุกคนวันนี้พูดเรื่องนี้หมดนะครับเราก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่แต่พูดแต่เราต้องทำด้วยให้เป็นรูปธรรมนะฮะในเรื่องของแหล่งทุนนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเรียนว่าประเทศไทยก็มีความก้าวหน้ามากนะฮะในกลุ่มของเอกชนหลายกลุ่มนะครับปตท. SCG บริษัทเทเลคอมท่านทั้งหลายเนี่ยมีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์จัดตั้งVenture Cap หรือกลไกที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของทุนให้ VC นะครับกุญแจสำคัญนะครับที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องซึ่งสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายของสตาร์ทอัพได้ก็คือทำยังไงนอกจากเงินทุนแล้วให้มีแต้มต่อโดยเร็วนะฮะก็หมายความว่าแต้มต่อนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้อินโนเวเตอร์สตาร์ทอัพคนที่บุกเบิกคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีความคิดที่ท้าทายนะครับแต่ขาดกำลังที่จะทำให้ความคิดนวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจจริงเป็นของจริงที่มีความต้องการขึ้นมานะฮะเรามีอินคูเบเตอร์ที่เรียกกันเนี่ยนะอินคูเบเตอร์ในประเทศไทยวันนี้ก็จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีศักยภาพดีนะครับองค์กรส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นองค์กรใหญ่ๆที่เป็นอินคูเบเตอร์ให้นะฮะในมหาลัยมีส่วนหนึ่งนะครับในตรงนี้แต่ก็อีกมันโยงกลับไปว่า
แหล่งเงินทุนนะครับก็ต้องพร้อมแล้วก็ตอบโจทย์ได้ตรงนะฮะที่อินโนเวเตอร์เหล่านี้เนี่ยสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมานะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเรียนว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียสเต็กโฮลเดอร์รวมถึงภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันดูแลในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดสำหรับภาครัฐผมเรียนอย่างนี้ท่านอย่าเพิ่งไปคิดว่าประเดี๋ยวภาครัฐกระโดดเข้ามาตั้ง VC ขนาดใหญ่แย่งเอกชนทำไม่ใช่เลยแล้วจะไม่ทำด้วยนะครับเรื่อง SME เหมือนกันเราไม่ทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราน่าจะมาร่วมกันทำเนี่ยก็คือที่ผมเรียนสร้างแต้มต่อเติมเต็มศักยภาพในช่วงซึ่งสตาร์ทอัพเราต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนมากๆแล้วภาคเอกชนอาจจะยังให้การสนับสนุนนั้นไม่เพียงพอเพราะท่านยังไง VC ท่านก็ต้องถูกไหมดูแลตัวเองท่านก็ต้องทำกำไรให้ผู้เจ้าของเงินของท่านเป็นปกตินะครับแต่รัฐเนี่ยในมุมของผมเนี่ยมีหน้าที่มาเติมเต็มถ้าเป็นด้านเงินทุนก็เติมเต็มในช่วงซึ่งสมมุตินะ go to market ก่อนเข้าถึงตลาดตรงเนี้ยมักจะขาดไปช่วง2ปีที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยเพราะมันเสี่ยงสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่รอดเนี่ยก็ในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยคือที่สำคัญก็ต้องมาคิดกันว่าแล้วจะมาช่วยกันทำตรงนี้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระยะต่อไปเนี่ยกลไกตลาดกลไกตลาดให้กลไกตลาดเทคแคร์ให้มากที่สุดนะที่ผมเรียนสหรัฐเนี่ยตอนเริ่มซิลิคอนแวลลีย์ที่ก็อย่างเงี้ยวันนี้ไม่ต้องดูแลแล้วกลไกตลาดเขาทำได้เองนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมาพูดเรื่องระบบนิเวศที่แนวความคิดเป็นไงที่ผมพูดเนี่ยเป็นหลักการนะครับจะทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยวันนี้เรามีแนวความคิดนะครับที่จะจัดตั้งนะฮะอันนี้ชื่อตั้งไว้ก่อนนะวันหน้าเปลี่ยนได้เรียกว่า Thailand Inno Space Innovation Space เนี่ยนะครับแนวความคิดก็คือเราน่าจะต้องมีแพลตฟอร์มหรือฐานนะครับยึดโยงความช่วยเหลือมาตรการที่จำเป็นนะครับการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอามาไว้ด้วยกันไม่ไปทดแทนนะทำอยู่แต่แทนที่จะกระจายทำแล้วมันก็ไปได้อย่างเงี้ยทำให้มันยึดโยงกันแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยกันนะครับก็นี่ก็คือแนวความคิดของ Thailand Inno Space วันนี้ใครเป็นโต้โผนะครับก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเราร่วมกันเป็นแกนคิดในตัวนี้ขึ้นมาวันนี้มีทีมทำเรื่องนี้อยู่นะครับก็เชื่อว่าภายใน 2-3 เดือนนี้ก็จะเปิดตัวเปิดแนวความคิดโครงการนี้ได้แต่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการหารืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนภาคการศึกษานะครับว่ารูปแบบเป็นไงแต่วันนี้เราลุกขึ้นมา3กระทรวงเนี่ยจับมือกันลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพให้ก่อนนะครับแล้วก็จะออกไปคุยไปรับฟังหารือกับท่านนะแล้วพื้นที่ที่จะทำเนี่ยไม่ใช่แต่เมืองใหญ่แต่จะครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะจะครอบคลุมทั่วประเทศเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าศักยภาพประเทศไทยสูงมากอยู่ในพื้นที่แล้วครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเพราะฐานเศรษฐกิจเราเป็นงั้นโครงสร้างเราเป็นงั้นคนของเราอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมทอดทิ้งกันไม่ได้แต่บางอุตสาหกรรมเช่นฟินเทคอาจจะไปเร็วหน่อยดีหุ่นยนต์มาใหม่ผมเชื่อวันนี้ผมเห็นแล้วนะผมออกไปข้างนอกเนี่ยท่านทราบในพื้นที่เนี่ยนะมีผู้ประกอบการไทยจะเป็น SME หรือกึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยเขาสามารถพัฒนาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยที่ใช้ในกระบวนการเกษตรหรือในการผลิตซึ่งเป็นของคนไทยเนี่ยได้มากพอสมควรแต่ผมยกตัวอย่างเลยผมไปเนี่ยเข้ามาวางเดี๋ยวผมเล่าผมมีศูนย์ ITC เนี่ยทำได้เลยนะวันนี้ทำงานได้เลยผมถามเขาง่ายๆเลยยี่ห้ออะไรเครื่องล้นๆเลย
ไม่ติดยี่ห้อไม่ติดอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้มันสะท้อนไงว่าเขาเริ่มแล้วแต่ต้องมีคนชี้แนะช่วยเขาว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ทำยังไงแล้วเครื่องเนี้ยจะ go to market เนี่ยทำยังไงนะครับแต่มันมีเชื้ออยู่แล้วเพียงแต่เรามาร่วมกันกระตุ้นให้มันฟูมฟักออกมานะครับเป็นของจริงให้ได้มาเพราะฉะนั้น InnoSpace concept คือเป็นแพลตฟอร์มดึงจุดแข็งดึงเข้ามาเชื่อมกันได้ประโยชน์ด้วยกันไม่ใช่มาแย่งชิงกันนะครับโมเดลมีให้เห็นเยอะแยะในต่างประเทศแล้วทำแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันนะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือ InnoSpace เนี่ยจะเปิดและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับสตาร์ทอัพในต่างประเทศจะเป็นเรื่องที่พยายามจะมุ่งเน้นให้มากเพราะวันนี้ที่ผมเรียนว่าสตาร์ทอัพวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่แจ้งเกิดเลยเนี่ยตลาดของสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือเวทีโลกคือตลาดโลกแล้วไม่ใช่แต่ประเทศไทยเพราะเทคโนโลยีออนไลน์เนี่ยท่านสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลกโดยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดคือโลกนะครับถ้าพูดถึงห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่มูลค่ามันก็เป็น global value chain แล้วไม่เท่านั้นมันจะเป็น digital global value chain อีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความจำเป็นที่สตาร์ทอัพไทยต้องมีในเรื่องของความเป็นสากลเข้ามาในการที่จะเติบโตก็ต้องมาช่วยกันหนุนตรงนี้นะครับว่าเราอาศัยจุดเด่นของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคเวทีสากลนะครับที่จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง connectivity ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในรูปแบบใหม่ๆ collaboration บางทีคิดคนเดียวมันไปได้แค่นี้แต่ถ้ามีคนมาร่วมคิดเนี่ยคนสมัยใหม่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาคุยกันได้24ชั่วโมงแชทกันได้อยู่แล้วพวกนี้เราต้องส่งเสริมนะครับ connectivity connect แล้ว collaborate แล้วจะได้ของใหม่ๆออกมาให้มากยิ่งขึ้นที่เริ่มเป็นรูปธรรมเนี่ย InnoSpace ที่ผมเรียนท่านเนี่ยหนึ่งก็คือเรากำลังคิดที่จะพัฒนานะครับที่เป็นรูปธรรมตอนนี้ผมก็เรียกว่าในภายใต้กรอบของ InnoSpace เนี่ย เป็น Cyberport Thailand นะก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่จะบ่มเพาะอย่างครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะวันนี้ในเรื่องของความเป็นสากลเราก็ได้มีการหารือเพราะเราได้รับความสนใจจากต่างประเทศเช่นผมเรียนท่านตอนต้นฮ่องกงนะบางท่านอาจจะเคยไปเห็นเนี่ยนะที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มอย่างนี้เลยนะครับที่เรียกว่าไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงเนี่ยเริ่มโดยการสนับสนุนริเริ่มของรัฐบาลฮ่องกงแล้วก็เชิญชวนภาคเอกชนภาคการศึกษาเข้ามาร่วมกันวันนี้ขยายตัวได้มากวัตถุประสงค์คือสร้างสตาร์ทอัพแต่ของฮ่องกงเนี่ยโดยธรรมชาติเขาอุตสาหกรรมเด่นมีอันเดียวฟินเทคไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงเน้นฟินเทคแต่ถ้าเราสร้างไซเบอร์พอร์ตไทยแลนด์อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเปิดกว้างเลยเรื่องอะไรไปจำกัดอยู่แค่นั้นนะศักยภาพเรามีเยอะวันนี้ไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงเนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานใกล้ชิดกับเขาเขาสนใจจะมาร่วมถ้าเราตั้งประมาณว่าไซเบอร์พอร์ตไทยแลนด์อินโนสเปซเนี่ยสนใจมายังมีประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยมีมายที่แข็งวันนี้อันดับหนึ่งแล้วอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยก็คือสิงหัวนะมหาลัยสิงหัวมหาลัยสิงหัวมีแพลตฟอร์มของตัวเองเลยในการสร้างสตาร์ทอัพแบบครบวงจรมีเงินให้เลยทุกอย่างนะดูแลเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรโดยใช้มหาลัยสิงหัวเนี่ยเป็นหลักนะครับมีบริษัทของเขาตรงนี้เลยอันนี้คราวที่แล้วที่มา600คนเนี่ยผู้ใหญ่ของเขาก็มาตัวเบอร์หนึ่งเลยมาพบนะครับผมมีโอกาสได้พบกับเบอร์หนึ่งของเขาด้วยสนใจที่จะมาดูตัวนี้กับไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เช่น EECI ก็ได้ EEC Innovation Park
นะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย เกิดได้จริงนะครับแล้วเราก็จะอาศัยการดึงจุดแข็งจุดเด่นของหน่วยงานพันธมิตรเนี่ยผมเรียกเนี่ยนะครับทั้งภายในประเทศมาสนับสนุนกันด้านเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการและแน่นอนด้านเงินทุนใครบ้างที่จะมาช่วยกันลงขันนะครับมาร่วมกันบูรณาการกันให้มันสามารถกระตุ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมสร้างแต้มต่อให้กับสตาร์ทอัพไทยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกำลังศึกษารูปแบบที่เหมาะสมนะครับว่าInnospace เนี่ยจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนไม่จำเป็นต้องมีที่เดียวที่ผมเรียนมีได้หลายที่แต่มันต้องมีให้เห็นเป็นตัวเป็นตนบ้างนะครับมันถึงจะเริ่มได้ผมเรียนแล้วนะครับว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยนอกจากภาคเอกชนและภาครัฐก็คือภาควิชาการสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศแต่พูดถึงในประเทศไทยเนี่ยเรามีสถาบันที่เข้มแข็งในหลายๆพื้นที่ในหลายภาคของประเทศอยู่แล้ววันนี้หลายๆสถาบันที่ผมออกไปพบเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องพวกนี้ทั้งของรัฐและเอกชนทำเรื่องอินคูเบเตอร์เนี่ยบ่งเพาะสตาร์ทอัพนะครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคพอสมควรนะบางทีก็บ่มเพาะกันอยู่มหาลัยแต่ก้าวออกสู่โลกธุรกิจไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยผมเคยเจอหุ่นยนต์เนี่ยนะชนะประกวดทีมของไทยเนี่ยชนะประกวด4ครั้งแล้วระดับโลกมาเจอกันเนี่ยก็ถามท่านอธิการว่าเออท่านแล้วยังไงต่อปีหน้าท่านจะไปประกวดอีกเปล่าก็คงไปแต่ถามว่าจากตรงนั้นเนี่ยไปสู่เชิงพาณิชย์ทำได้ไหมจะทำยังไงจะช่วยกันยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ เห็นเลยโอกาสทั้งนั้นในเดียวกันโลกข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะมาใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของนักศึกษาในมหาลัยได้แต่ต้องมาจัดระบบช่วยกันว่าสิ่งเหล่านี้มันจะได้เกิดขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วเร็วขึ้นสำหรับประเทศไทยวันนี้การปรับเปลี่ยนประเทศรอไม่ได้ผมเรียนเลยว่ารอไม่ได้เศรษฐกิจฟื้นไหมผมเรียนว่าฟื้นแต่ยังต้องทำงานคือต้องกระจายลงไปนี่เป็นปัญหาสั่งสมของเมืองไทยต้องยอมรับกันนะครับแต่ประเด็นคือวันนี้วงเวลานี้ต้องทำแล้วถ้าไม่ทำคนอื่นเขาเอาไปทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วโอเคไงเพราะตลาดคือตลาดโลกที่ผมเรียนท่านถ้าคนไทยไม่กล้าออกไปไม่มีสตาร์ทอัพไม่มีนวัตกรรมที่ออกไปแข่งเนี่ยสุดท้ายเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับเงินทุนก็ถูกดึงไปที่อื่นสตาร์ทอัพไทยก็เกิดน้อยยูนิคอร์นยิ่งไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เพราะนั้นกลับมาว่าภาควิชาการไทยอันนี้ต้องมาจับมือกันใกล้ชิดขึ้นกับภาคเอกชนนะฮะมีเรื่องของเป็นของใหม่นะที่กำลังจะเกิดท่านก็อาจจะได้ข่าวแล้วเช่นเดียวกันรับทราบแล้วก็คือ เราจะจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยนะกระทรวงที่ว่านี้ระดับอุดมศึกษานะเป็นกระทรวงชื่อประมาณว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดจากการที่จะเอากระทรวงวิทยาศาสตร์ส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์มาควบรวมนะครับกับกระทรวงศึกษาบางส่วนนี่คือพยายามจะรัฐบาลพยายามจะตอบโจทย์อีกหนึ่งกลไกที่จะตอบโจทย์ให้ได้ว่าถ้าเราจะสนับสนุนสตาร์ทอัพของไทยต้องพูดเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมต้องอาศัยเทคโนโลยีแต่เท่านั้นไม่พอภาคการศึกษาต้องมีโจทย์ต้องมีโจทย์ที่ชัดว่าประเทศกำลังไปทางนี้อุตสาหกรรมที่เราเด่นที่ผมเรียนตอนต้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคว
ควรจะเน้นโฟกัสในอุตสาหกรรมอะไรสร้างนวัตกรรมอะไรสตาร์ทอัพควรจะเกิดยังไงนี่คือบทบาทหลักของกระทรวงนี้นะแยกออกมาเลยท่านจะเห็นเลยว่าเนี่ยอีกหนึ่งกลไกแล้วกำลังจะเกิดตอบโจทย์เลยว่าในเรื่องนี้นะฮะของมีทั้งนั้นเพียงแต่ต่อจิ๊กซอว์ไงตอนนี้สิ่งที่เราพยายามทำก็คือต่อจิ๊กซอว์เหล่านี้นะครับให้มันเป็นภาพใหญ่ที่มีพลังผมกล่าวสั้นๆนิดหนึ่งตอนต้นพูดไว้ว่าเราต้องสร้างสตาร์ทอัพครอบคลุมในพื้นที่นะฮะหมายความว่าต้องส่งเสริมให้สตาร์ทอัพหรือคนที่จะเป็นสตาร์ทอัพได้นะอยากเป็นมีศักยภาพเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงความช่วยเหลือในทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นทักษะองค์ความรู้บริหารจัดการและแน่นอนเรื่องเงินทุนนะวันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีกลไกถือโอกาสประชาสัมพันธ์เราเรียกว่าเครือข่ายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 Industry Transformation Center หรือเรียกสั้นๆว่า ITC 4.0 วันนี้ระดับกลุ่มจังหวัดมีอยู่ทั้งหมด13ศูนย์รวมทั้งกรุงเทพกรุงเทพอยู่ที่กล้วยน้ำไทยนะครับศูนย์เนี้ยผมยกระดับขึ้นมากระทรวงยกระดับขึ้นมาจากศูนย์ภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมดูแลเรื่องโรงงานอะไรนั้นวันนี้นะครับเรายกระดับศูนย์โดยมีพื้นที่ใหม่มีบุคลากรเสริมเข้าไปทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาก้าวหน้าของสตาร์ทอัพ SME ทำยังไง1มีเหมือนกับพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแลบหรือเป็นโรงงานต้นแบบนะครับให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางเนี่ยนะเข้ามาใช้พื้นที่แล้วพื้นที่นั้นมีอะไรให้ใช้มีเครื่องไม้เครื่องมือเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มตั้งแต่ไอ้เครื่องพริ้นท์3มิติ 3D printer มีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการผลิตดิจิตอลสมัยใหม่ซอฟต์แวร์มีนะครับเข้ามาใช้ฟรีเพื่ออะไรที่ผมเรียนสตาร์ทอัพเนี่ยความเสี่ยงอยู่ตอนต้นความเสี่ยงอยู่ตอนต้น SME เหมือนกันที่ต้องการขยายเราต้องการส่งเสริม SME เหมือนกันให้อัปเกรดตัวเองไม่ใช่ผลิตแต่แบบเป็น OEM เท่านั้นต้องการให้เริ่มผลิตด้วยดีไซน์ของตัวเองแล้วจากดีไซน์ให้มีแบรนด์ของตัวเองให้ได้ส่งเสริมอย่างนี้ก็ต้องมีพื้นที่ศูนย์ ITC เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่เราเริ่มใช้ปีนี้นะมีพื้นที่อย่างที่ผมเรียนเข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับ SME หรือสตาร์ทอัพทำมาได้ระดับนึงแล้วนะพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแต่ตอนเข้าสู่ตลาดเนี่ยต้องสร้างโปรโตไทป์ก่อนใช่ไหมถ้าเป็นสินค้าโปรโตไทป์ตัวนี้ท่านมาทำที่ศูนย์ ITC เลยไม่คิดตังค์เครื่องไม้เครื่องมือมีโปรโตไทป์ออกมาเทสจนเต็มที่แล้ว go to market อาจจะต้องออเดอร์สัก 200-500 ชิ้นท่านทำเองมีตังค์เปล่าจะเสียตังค์ไปทำไมมาที่ ITC เลยนั่นคือ ITC มีหน้าที่ช่วยท่านตอนในช่วงนี้เทสมาร์เก็ตให้องค์ความรู้นะครับในกรณีเรื่องการตลาดว่าลองขายดูที่500ชิ้นเนี่ยไปได้เปล่ามีเรื่องของมาตรฐานเพราะเรามีใช่ไหมสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเราส่งคนไปประจำเลยแนะเลยตั้งแต่ต้นว่าถ้าตัวนี้ติดตลาดเนี่ยมาตรฐานต้องทำยังไงวันนี้มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ใช่คนตัวใหญ่นะฮะผมให้ทำสำหรับมาตรฐาน SME นะสินค้า SMEเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเฮ้ยอันนี้ไปได้นะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ ITC จัดให้เลยเงินทุนนะก็มี SME Bank มาประจำสินเชื่อพิเศษแต่ยังไม่ใช่เงินทุนที่ผมเรียนเรื่อง VC เนี่ยจำเป็นประเทศไทยยังไปไม่เต็มที่เราให้ในตอนนี้ให้เป็นรูปสินเชื่อพิเศษ
นะครับที่จะมาช่วยเพราะว่าอะไรไปได้แล้วเงินทุนอยู่ไหนเทสแล้วโปรโตไทป์ได้พร้อม go to market เงินทุนอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเงินทุนพิเศษให้ในรูปแบบนี้นะครับเพราะ ITC เนี่ยผมเรียนว่าผมมุ่งหวังนะอยากจะเชิญภาคเอกชนวันนี้ภาคการศึกษาเข้ามาแล้วนะ ITC ที่ผมเรียนเนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยมีมหาลัยในพื้นที่มาจอยหมดนะครับอยากจะเสนอตัวว่า ITC เนี่ยเป็นกลไกที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนนะฮะในความในเรื่องของนี่แหละองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็เงินทุนนะผมได้บอกไปแล้วที่กระทรวงผู้รับผิดชอบว่าท่านต้องออกไปคุยกับ VC เขามีกลุ่มเชิญมาหารือนะเสนอตัวว่า ITC ของเราในที่ต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมที่จะสนับสนุนให้ VC เนี่ยเข้าไปสัมผัสกับสตาร์ทอัพหรือคนที่จะก้าวสู่สตาร์ทอัพมีศักยภาพในพื้นที่เพราะเราอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดผมมีศูนย์อุตสาหกรรมก็เปรียบเสมือนมินิ ITC เข้าถึงอยู่แล้วนะอันนี้เป็นการเปิดนะครับให้ใช้พื้นที่ของประเทศเนี่ยให้ใช้ศักยภาพของคนไทยในพื้นที่ต่างให้เต็มที่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเรากำลังทำถ้าท่านมีเวลาท่านลองไปดูที่กล้วยน้ำไทยนะเรามีตึกที่เราเรียกว่าตั้งแต่ต้นกล้าต้นคิดต้นคูณโรงงานต้นแบบก็ท่านทราบแล้วแหละสตาร์ทอัพก็ต้องมีโคเวิร์กิ่งสเปซมีแต่เรามีโรงงานต้นแบบให้เลยที่เข้ามาใช้ได้เลยเป็นการลัดขั้นตอนนะครับประหยัดเงินให้ลดความเสี่ยงในช่วงแรกให้ท่านโอกาสที่ท่านจะไปรอดประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นนะโดยพื้นที่ ITC นี่แหละซึ่งก็ยังพัฒนาต่อเนื่องนะครับยังไม่หยุด ITC ทั้ง13แห่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะอาจจะมีคล้ายคลึงเช่นเชียงใหม่เราหารือกับผู้ประกอบการแม้กระทั่งกลุ่มสตาร์ทอัพในเชียงใหม่เขามีว่า ITC เชียงใหม่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือควรจะเป็นไงเกษตรแปรรูปเน้นตรงนั้นเรื่องของอาหารแปรรูปเกษตรต่ำลงมานิดหนึ่งศูนย์ที่ลำปางเขาบอกเขาต้องการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Economy เขาเน้นเรื่องดีไซน์ก็เป็นอย่างนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็สะท้อนอย่างนั้นศูนย์กรุงเทพเป็นเรื่องของการผลิตมากเพราะกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่กล้วยน้ำไทยก็เป็นระบบอัตโนมัติล่าสุดเป็นเทคโนโลยีล่าสุดแต่ออกแบบมาให้ใช้กับเทคให้ใช้กับกลุ่ม SME คนตัวเล็กของประเทศไทยโดยเฉพาะนะไม่ใช่เอาเทคโนโลยีเอาหุ่นยนต์มาทดแทนคนแต่แบบไทยๆเนี่ยถ้าจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตของ SME ไทยหรือสตาร์ทอัพที่จะออกแบบกระบวนการผลิตใหม่เนี่ยทำยังไงถึงจะเหมาะแล้วคุ้มต้นทุนนะภาคใต้เป็นอีกเรื่องหนึ่งภาคใต้มีทั้งเรื่องเกษตรมีทั้งเรื่องประมงศูนย์ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนั้นแต่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันอีสานมีเรื่องเกษตรแน่นอนเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมชีวภาพที่ผมเรียนท่านผมเพิ่งไปชลบุรีมานะครับไปชลบุรีศูนย์เราที่ชลบุรีชลบุรีก็มีเรื่องของผลไม้เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปเหมือนกันแต่ก็จะมีเรื่องใหม่ IoT IoT Internet of Things ผมว่าอันนี้เชื้ออย่างดีสำหรับสตาร์ทอัพคนไทยเลยทำไมถึงไปอยู่ชลบุรีก็ในบริเวณนั้นเนี่ยใช่ไหมครับเป็นฐานอุตสาหกรรมเดิมแล้ววันนี้ฐานอุตสาหกรรมเดิมเรามันกำลังเปลี่ยนนะต่อยอดนะอุตสาหกรรมพวกดิจิตอลกำลังเข้ามาเช่นอาลีบาบาอาลีบาบาท่านอย่าไปคิดว่าในแง่เข้ามาแล้วเขาจะมาครอบงำตลาดไทยเบียดบังคนไทยมันไม่ใช่นะเขามีตลาดทั้งโลกประเทศไทยไม่ได้นั่นกับเขาเท่าไหร่แต่ที่เขาเห็นก็คือศักยภาพของประเทศไทยว่าที่ตั้งของเราในภูมิภาคนี้โอกาส
ในแง่ที่ว่าการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆคนไทยก็ได้เขาก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เขากำลังลงทุนจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทดิจิทัลฮับใน EEC ถามว่าทำอะไรเขาจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำเรื่องการระบบขนส่งโลจิสติกของสินค้าที่จะซัพพอร์ตอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันกำลังเกิดฮิตาชิเนี่ยเขาตั้งแล้วนะจริงๆเขาเชิญผมไปเปิดศูนย์กลางเดือนเนี้ยอย่างเป็นทางการเป็นศูนย์ IoT ของฮิตาชิใน EEC เขาจะเอาเรื่องของ IoT เนี่ยมาทำจริงจังตั้งแต่พัฒนาคนไทยนะครับคนไทยเพราะอยู่ในประเทศไทยเรื่องของงานวิจัยทั้งหลายทั้งปวงเป็นศูนย์เลยอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมาทำงานเรากำลังคุยเขาสนใจใช่ไหมร่วมกับเราพัฒนาศูนย์ ITC ชลบุรีเพราะศูนย์ ITC ชลบุรีก็จะเป็นพื้นที่ให้สตาร์ทอัพไทยให้ SME ไทยเนี่ยเข้ามาถ้าสนใจเรื่อง IoT อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดๆไปแล้วทั้งระบบเนี่ยเราใช้ระบบBig Brother ก็อย่างที่ชื่อบอกบริษัทใหญ่ๆมีความพร้อมนะปูนซีเมนต์ทั้งไทยและเทศโตโยต้าเนี่ยเขาจะมาร่วมวันนี้ผมมีอยู่ในมือ200กว่าบริษัทแล้วก็เราก็มาคุยกันเลยว่าท่านถนัดเรื่องนี้ใช่ไหมสนใจในพื้นที่ไหนนะครับกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีอย่างนี้เลยแต่ที่สำคัญก็คือเริ่มจากความต้องการในพื้นที่ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวของเราในพื้นที่นั้นๆอยู่ที่ไหนศูนย์ ITC ก็สะท้อนความต้องการตรงนั้นออกมาเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยให้นะครับอย่างเชียงใหม่ผมยกอีกตัวอย่างขึ้นไปเขามีกลุ่มกาแฟแนวความคิดเขาไปคุยเขาก็คือต้องการสร้างให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นศูนย์อาราบิก้ากาแฟอาราบิก้าผลิตอาราบิก้าระดับโลกแล้วไงก็ต้องการพื้นที่ที่จะเริ่มต้องการโรงงานต้นแบบเล็กๆในแง่วิจัยผลิตภัณฑ์ก็มาใช้ที่ ITC เชียงใหม่ในขั้นต้นนี้ได้เลยมาใช้พื้นที่เลยแลบเรามีอะไรมีอย่างเงี้ยนะครับมาเสริมกันในลักษณะนี้มันก็ไปได้ผมว่านะทั่วประเทศไทยเป็นการเติมเต็มนะครับผมเรียนว่าเป็นการเติมเต็มให้สร้างแต้มต่อให้แล้ววันนี้เนี่ยครับสิ่งซึ่งกำลังเกิดขึ้นสตาร์ทอัพวันนี้ติดตลาดแต่ผมว่าไม่พอทำยังไงให้สตาร์ทอัพเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนปฏิรูปเศรษฐกิจไทยให้ได้ตัวช่วยโทษจุดเด่นจุดแข็งที่ผมเรียนเพียบเลยประเทศไทยแต่ถ้าแบบไทยๆเนี่ยบางทีเราเล่นคนละทีมเดียวกันคือนะครับมันยังไม่ซิงกันทีเดียววันนี้ก็รัฐบาลต้องการช่วยให้มันซิงกันได้มากขึ้นเล่นทีมเดียวกันจริงๆแล้วไม่เสียประโยชน์นะไม่ได้ออกแบบมาอย่างที่ผมเรียนย้ำอีกครั้งออกมาแล้วให้เอกชนบอกคุณทำทำไมผมทำอยู่ไม่ใช่เลยผมอยู่เอกชนมาก่อนผมเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างไรโดยธรรมชาตินะฮะเพราะนั้นเราสร้างระบบซึ่งโตไปด้วยกันได้ครับแล้วยั่งยืนนะประโยชน์ร่วมกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จบลงแค่นี้แล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะครับที่มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นจริงๆถ้าทราบก่อนหน้านี้ผมจะเสนอว่ามาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐแล้วทำให้สเกลใหญ่เลยนะว่าข่าวหน้ามีโอกาสเนี่ยนะครับเพราะว่าทำแล้วต้องสื่อต้องประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้ได้ว่าสิ่งดีๆเหล่านี้กำลังจะเกิดความสนใจมีหลายกลุ่มก้อนจากภาคเอกชนภาคการศึกษาที่มี
ความสามารถมีความพร้อมที่จะมาช่วยกันก็รัฐก็จะมาช่วยริเริ่มบางอย่างให้แล้วก็เป็นตัวเชื่อมให้นะครับให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเป็นพลังเข้มแข็งจริงๆแล้วเราอยากมียูนิคอร์นก็ให้ประเทศไทยเนี่ยมียูนิคอร์นวิ่งในพื้นที่ประเทศเนี่ยหลายๆตัวหน่อยนะฮะไม่แพ้คนอื่นเขานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับเวลามาในวันนี้ขอบคุณครับ